สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงฟอนต์นะครับที่เราโหลดมาจากเว็บนะครับอื่นนะฮะใส่ใน MacBook ของเรานะครับอันดับแรกครับเราไปที่ไม่ใช่ไปที่โปรแกรม Firefox นะครับกดเครื่องมือฮะดาวน์โหลดก็จะขึ้นที่เราดาวน์โหลดครั้งล่าสุดไว้นะครับอันนี้ถ้าเกิดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะไปอยู่ที่มุมขวามือนะครับอยู่ในที่ดาวน์โหลดคลิกเข้าไปแล้วก็กด Open Filter นะครับก็จะมีไฟล์เยอะแยะมากมายนะครับที่เราโหลดมาจากเว็บต่างๆอันนี้ผมขี้เกียจหาไฟล์นะครับว่าฟอนต์เราเนี่ยชื่อไฟล์ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาง่ายๆเลยก็คือผมจะดูจากในโปรแกรม Firefox นะครับจากที่เราดาวน์โหลดไว้ล่าสุดก็จะมีขึ้นตรงนี้มานะฮะผมจะดับมันคลิกเข้าไปนะครับในฟอนต์ที่เราโหลดมาไว้แล้วก็จะเป็นโปรแกรมแตกไฟล์นะครับเป็น zipex นะครับก็หาโหลดได้ใน Google นะครับเป็นฟรีแวร์ครับสามารถใช้ได้ฟรีนะครับโอเคเมื่อกดดับมันคลิกเข้าไปแล้วขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลเคชันหรือสถานที่นะครับที่เราควรเก็บไฟล์ไว้นะครับมันจะเลือกเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเราไปดูกันกด close นะครับเลือกชื่อของเครื่องของคุณนะครับชื่อเครื่องของผมก็จะเป็น Bacteria Banky นะครับชื่อเครื่องของคุณอาจจะเป็นชื่อของคุณเองหรือว่าชื่อเครื่องที่คุณตั้งไว้นะครับตรงนี้แล้วคนที่Library นะครับผมจะแต่งสีไว้นะครับให้เห็นเด่นชัดไลบรารีแล้วก็หาฟอนต์ครับฟอนต์เข้าไปฟุบโอเคตรงนี้ก็เป็นที่เก็บฟอนต์นะครับก็กด close นะครับเข้าไปเลยสถานที่จะเปลี่ยนแล้วจะอยู่ในยูสนะครับอยู่ในแบคทีเรียบังกี้นะครับชื่อเครื่องของเราแล้วก็อยู่ในไลบรารีนะครับแล้วก็ฟอนต์วอทเสร็จกด extract ครับเก็บเข้าไปเลยเย็ดครับเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยนะครับเราโหลดมาหลายอันแล้วก็ extract ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วไม่เปลี่ยนอะไรมันก็กด extract เหมือนเดิมเย็นเหมือนเดิมครับลงฟอนต์ง่ายๆครับลงหมอนยาง Spider-Man โอเคอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้ไม่เกี่ยวต่อไปนะครับเราก็จะล้างรายการก็คือล้างออกเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ได้ลบนะครับเป็นอันเสร็จเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ